อบจ.ภูเก็ตสนับสนุนงานทดสอบกรณีเยาวชนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2เมื่อวันที่6พฤษภาคมที่โรงเรียนมุสลิมวิทยาภูเก็ตนายไกรวุฒิคุ้มบ้านเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดงานทดสอบกรณีเยาวชนจังหวัดภูเก็ตครั้งที่2โดยนายวิรัตภาทีนายกสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ตกล่าวรายงานความเป็นมาของการจัดงานซึ่งมีนางนวลจันทร์สามารถสมาชิกสภาอบจ.ภูเก็ตคณะกรรมการดำเนินการจัดงานผู้นำศาสนาแขกผู้มีเกียรติประชาชนและเยาวชนเข้าร่วมงานนายไกรวุฒิคุ้มบ้านเลขานุการสภาอบจ.ภูเก็ตกล่าวว่าอัลกุรอานมีความสำคัญความยิ่งใหญ่ต่อมนุษย์การอบรมกอรีและการทดสอบการอ่านอัลกุรอานเป็นวิธีการหนึ่งที่สำคัญในการให้เยาวชนพ่อแม่ผู้ปกครองได้ตระหนักและเห็นความสำคัญในการศึกษาอัลกุรอานเป็นการสร้างแรงจูงใจในการอ่านอัลกุรอานให้เกิดขึ้นเป็นกิจนิสัยในบ้านและเป็นการอ่านด้วยเสียงที่ไพเราะถูกต้องชัดเจนนั่นคือการอ่านอัลกุรอานแบบกอรีที่เยาวชนได้ผ่านการอบรมกันมาแล้วขอชื่นชมยินดีกับเยาวชนทุกคนได้ผ่านการอบรมกอรีหรือการอ่านอัลกุรอานให้ไพเราะซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีเลิศสำหรับผู้ที่ศึกษาอัลกุรอานและขอเป็นกำลังใจให้เยาวชนศึกษาอัลกุรอานเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนทั่วไปในการอ่านอัลกุรอานและศึกษาอัลกุรอานอย่างต่อเนื่องขอชื่นชมพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านที่ยอมเสียสละสิ่งที่รักที่สุดให้ออกจากบ้านมาอยู่ที่ค่ายอบรมกอรีเป็นเวลา12วันถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่สุดขอขอบคุณคณะวิทยากรผู้ให้การอบรมซึ่งถือเป็นผู้เสียสละที่สำคัญยิ่งที่ยอมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาด้วยความยากลำบากพอสมควรและต้องจากครอบครัวอันเป็นที่รักและอบอุ่นมาอยู่ที่ค่ายอบรมนี้ขอให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมและจัดงานทดสอบการอ่านอัลกุรอานครั้งนี้ที่ได้คิดและวางแผนในการทำงานขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะอบจ.ภูเก็ตที่ได้อนุมัติงบประมาณในการดำเนินโครงการนี้ขอขอบคุณคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมจริยธรรมอิสลามจังหวัดภูเก็ตและผู้มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการกอรีจังหวัดภูเก็ตทั้ง2กิจกรรม